นะครับพวกเราครับก็เดินทางมาให้กำลังใจนะครับเพนกวินพี่อานนท์พี่สมยศแล้วก็หมอลำแบงค์นะครับในเรื่องของคดีมาตรา112นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีการคัดค้านที่อัยการใช่ไหมฮะอัยการก็มีคำสั่งส่งฟ้องมาที่ศาลอาญาปรากฏว่าศาลอาญาเนี่ยไม่ปล่อยตัวนะครับนั่นหมายความว่าเพื่อนเราจะต้องถูกไปที่เรือนจำถูกนำตัวไปไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับซึ่งเราก็บอกแล้วนะครับว่ามาตรา112ไม่มีประเทศไหนในโลกนี้เขาใช้กันนั่นหมายความว่าคดีนี้นะครับเป็นบทพิสูจน์ว่าต่อไปนี้จะมีเพื่อนเราถูกจำคุกอีกหลายคนนะครับแต่ผมขอฝากเตือนไปยังศาลสถิตยุติธรรมตอนนี้ประชาชนไม่มีที่พึ่งแล้วนะครับพวกเราไม่มีที่พึ่งใดแล้วฮะในประเทศในแผ่นดินนี้นะครับมีที่เดียวก็คือศาลแล้วปรากฏว่านะครับมีการตัดสินมีการนำตัวเพื่อนเราไปขังด้วยคดีมาตรา112เนี่ยมันดูแล้วนะครับมันเป็นความเหลื่อมล้ำแล้วก็เป็นการที่ทำลายสิทธิมนุษยชนด้วยดังนั้นนะครับวันนี้ขอเชิญชวนเพื่อนเราไปรวมตัวกันที่สกายวอล์กนะครับในตอนนี้เลยนะครับตอนนี้เราก็มีการนัดกันให้ติดตามที่เพจของลุงปนัสยานะเวลานี้ครับผมเดี๋ยวเราไปเจอที่สกายวอล์กครับไปรวมตัว